ที่ขวัญบอกว่าให้ห้าดาวเพราะว่าเป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อที่สุดในอิสลามาบัดแล้วนะคะแต่ขวัญก็ไม่ทราบว่าเขามีสาขาที่ลาโฮที่การาจีหรือว่าที่อื่นๆหรือเปล่าถ้าใครทราบก็ คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะและถ้าเพื่อนๆคนไหนมาเที่ยวอิสลามบัดก็สามารถแวะได้นะคะบริการดีอาหารอร่อยนะคะและพนักงานก็คือต้อนรับเราดีมากๆเลยและเมนูอาหารก็คือมีให้เลือกเยอะมากๆถ้ามากันแบบครอบครัวนะคะขวัญแนะนำว่าให้เราเลือกแบบบุฟเฟต่ตก็ได้นะคะทานแบบบุฟเฟต่ตมันจะสะดวกกว่าซึ่งราคาถามว่ามันแพงไหมมันก็ไม่แพงนะคะเพราะว่ามันมีเมนูให้เลือกมากมายเลย ขันก็เลยแนะนำนะคะเพราะว่าวันนี้เราก็ทานแบบบุฟเฟ่เหมือนกันนะคะซึ่งบอกเลยว่าเมนูอาหารมีให้เลือกจนลายตากันเลยทีเดียวนะคะอาหารคาวหวานนี่คือมีครบนะคะและถ้าใครมาก็แวะมาลองทานกันได้นะคะและสาขาที่เราไปวันนี้อยู่ที่ซัดเดอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็จะมีอีกสาขานึงอยู่ที่มาร์การาฮิลส์นะคะถ้าไปก็ไปทานกันได้นะคะแต่ถ้าเป็นที่มาร์การาฮิลส์เนี่ยเราก็จะได้วิวนะคะแต่ถ้าที่ซัดเดอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็คือจะ ไม่มีวิวอะไรใดๆนะคะมีแต่วิวเมืองนะคะและอาหารก็คือแบบจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยทุกคนค่ะดูสิคือแบบสามีดีฉันชอบมากก็โซนอาหารหวานนี่แหละค่ะซึ่งแบบสวยลองทุกอย่างนะคะบอกเลยว่าอร่อยถูกใจแน่นอนนะคะถ้าใครไปก็ จัดได้เลยนะคะบุฟเฟ่คือทางเลือกของคุณแล้วค่ะถ้าเป็นอาหารจานเดียเ่ยวนี่ก็คือจะสั่งได้อย่างเดียวเนาะถ้าเป็นบุฟเฟ่ก็คือมีให้เลือกมากมายหลายอย่างเลยนะคะหลานดิฉันคือแบบอะไรชอบมากเลยนะช็อกโกแลตกับไอศครีมเนี่ยและดิฉันก็คือแบบรวมมาแบบนี้เลยค่ะซึ่งบอกตรงๆนะคะว่ามีคนทําตามดิฉันนะคะและระหว่างที่คนอื่นทานของหวานสามีดิฉันก็ดื่มชาเป็นที่เรียบร้อยค่ะเอาสี และเมนูสุดท้ายนะคะล้างปากเออบาวนี่ช็อกโกแลตอะไรไม่รู้ครีมทุกคนขาขวานก็คือปนกันมาแบบนี้อร่อยเฉยเลยทุกคนขาเออและหลังจากที่ทานเสร็จเราก็ขึ้นมาบนดาดฟ้าชมวิวเมืองกันสักหน่อยนะคะอืมเป็นยังไงไม่มีวิวธรรมชาติก็ดูวิวเมืองไปนะและที่ขึ้นมาบนดาดฟ้าเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะ จะมาถ่ายรูปโน่นนี่นั่นค่ะแค่นั้นเองและถามว่าหนาวไหมดิฉันตอบได้เลยค่ะว่าหนาวมากนะคะและทุกคนเห็นไฟสว่างสว่างตรงนั้นไหมก็คือสถานีรถบัสนะคะซึ่งที่นี่เขาก็จะเรียกว่าเมโทรบัสนั่นเองนะคะเป็นสถานีเริ่มต้นของทุกสถานีเลยนะคะเริ่มที่สแเดอร์มาร์เก็ตนั่นเองนะคะพอถ่ายรูปเสร็จอะไรใดๆเสร็จเราก็จะกลับบ้านกันคะ่ะแต่เราไม่ได้กลับเลยนะคะ เราจะไปส่งแค่พี่สาวของสามีกับเด็กๆกลับบ้านแค่นั้นเองค่ะและเราก็จะไปกันต่อน,นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือมันมืดเร็วก็จริงแต่เวลานั้นน่ะก็คือแค่หกโมงครึ่งเองนะคะเราก็เลยจะไปซื้อของกันสักหน่อยหนึ่งนะคะหลังจากที่ไปส่งพี่สาวของสามีกลับบ้านเสร็จแล้วคะ่ะระหว่างทางกลับก็รถติดเหมือนเดิมคะ่ะเออเพราะว่าทางนี้นะคะบอกตรงๆว่า ไม่น่าไปนะคะเพราะว่ารถเยอะจริงนะคะอ่ะเราก็ไปซื้อของขวัญวันครบรอบแต่งงานให้กันและกันนะทุกคนคะ่ะและห้างที่เราไปก็คือเซ็นทรัสเหมือนเดิมนะคะซึ่งบอกเลยว่ามีทุกอย่างจริงๆเหมือนกันและช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่ลดราคาเยอะมากๆนะคะเพราะว่า ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วนั่นเองค่ะและขวัญจะบอกว่าหน้าหนาวแบบนี้พลาดไม่ได้เลยก็คือข้าวโพดคั่วเกลือนะคะมันเป็นอะไรที่ฟินมากๆเลยนะทุกคนคะ่ะยิ่งอากาศหนาวๆแบบนี้นั่งแทะข้าวโพดนะคะคือแบบอื ừ, ฟินได้ใจนะคะอ,องตรงถ้าใครไม่เชื่อก็ต้องลองนะคะถ้ามาเที่ยวปากิสถานหน้าหนาวต้องลองกินให้ได้นะคะแล้วมาบอกด้วยนะคะว่า มันเป็นอาการแบบไหนนะคะซึ่งขันเนี่ยก็คือชอบมากๆเลยนะคะรองให้ถึงหน้าหนาวเท่านั้นนะฤด,ดูอื่นนี้ก็คือกินไม่อร่อยนะคะได้ขา้าวโพดครัวเกลือแล้วก็กลับบ้านกันคะ่ะและสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเข้ามาชมคลิปวิดีโอจบแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะถ้ามีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอสําหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วอัสสลามมุอะลัยกุมนะสวัสดีค่ะ